สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องหมู่บ้านเรามีแวมไพร์ล่าจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะทุกคนรู้ไหมรู้อะไรหรอหมู่บ้านเราอ่ะเคยมีแวมไพร์มาก่อนฮะจริงดิจริงเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละแล้วแกรู้ได้มั้ยแล้วแกรู้มาจากไหนอ่ะผู้ใหญ่บ้านเคยบอกกับฉันจริงอ่ะเล่ามาเลยโอเคนะตั้งใจฟังดีๆล่ะสี่คนก็ตั้งใจฟังดีๆนะโอเคมีอยู่วันหนึ่งอ่ะมีชายแก่คนหนึ่งเขาอ่ะไปหาผลไม้ตามปกติแล้วก็นะเวลาเดิมของเขาทุกวันแต่วันหนึ่งบังเอิญเขาไปเจอต้นไม้ต้นไม้แล้วยังไงมันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดามันเป็นต้นไม้ต้นไม้ของต้นแอปเปิ้ลเองแค่ต้นแอปเปิ้ลมันเกี่ยวอะไรกับแวมไพร์แกยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวฉันเล่าต่อแกไปเจอแอปเปิ้ลที่มีลักษณะเหมือนลูกแอปเปิ้ลทั่วไปฮะเหมือนลูกแอปเปิ้ลทั่วไปมันก็เป็นแอปเปิ้ลไหมแต่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่มันพิเศษกว่าแอปเปิ้ลทั่วไปนั่นก็คือมันเป็นสีทองฮะแอปเปิ้ลไรมีสีทองอ่ะพวกแกเชื่อไหมฮึไม่เชื่อต้องเชื่อแล้วแหละจากนั้นชายแก่ก็คิดว่าแอปเปิ้ลเป็นทองก็เป็นสีทองก็ต้องทองอยู่แล้วปะแต่ว่ามันไม่ใช่ทองแท้ไงมันเป็นผลไม้ทองแล้วคันเนี้ยแกก็ไปกัดเนาะกัดทั้งต้นเลยไม่ฉันพูดผิดอ่ะแกก็ไปเด็ดมา3ลูกแกกินไปลูกนึงหูจริงหรอแล้วแกก็บอกว่าอุ๊ยอร่อยจังแค่เนี้ยนะใช่ไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะสักพักนึงแวมไพร์มันได้กินมนุษย์แกเหมือนเราแบบได้กินอาหารแล้วเราก็เดินออกไปอ่ะนั่นแหละมันก็เหมือนกับแวมไพร์นั่นแหละมันก็เลยบินตามหากินของมนุษย์มันตามหาเจอมันก็เลยลงไปปรากฏให้มนุษย์ชายแก่คนนั้นเห็นอุ๊ยน่ากลัวแล้วชายแก่ก็บอกว่าฮู้บินได้ด้วยเหรอสอนบินด้วยสิโอ้นี่มันเป็นเรื่องเล่าแวมไพร์หรือเป็นเรื่องตลกกันแน่คะไม่ใช่ตลกน่ากลัวทั้งหากล่ะแล้วแป๊บนึงแวมไพร์ก็พูดขึ้นมาว่าไอ้แกกล้าได้ยังไงมาเด็ดแอปเปิ้ลสุดพิเศษของฉันมันเป็นแอปเปิ้ลพิเศษมากเลยนะใครกินจะเป็นอมตะจริงอ่ะไอ้แก่คนนี้อายุก็เยอะแล้วถีบกระเด็นแค่นี้ตายไปแล้วแหละเอาของฉันคืนมานะแล้วคันเนี้ยแวมไพร์มันก็ถีบชายแก่ไปแล้วชายแก่ก็ลุกขึ้นมาว่าโอ้ยเจ็บแท้สักพักหนึ่งแวมไพร์ก็งงหุยทำไมชายแก่คนนั้นถึงไม่ตายอ่ะแกจำตอนที่ฉันเล่าเรื่องได้ไหมตอนแรกอ่ะชายแก่ที่กินแอปเปิ้ลลูกหนึ่งเข้าไปแวมไพร์มันก็งงนะสักพักหนึ่งแวมไพร์มันก็รู้แล้วโอ้นี่แกแอบกินแอปเปิ้ลของฉันได้เหรอเนี่ยกลายเป็นอมตะอ่ะอีก3ปีข้างหน้าแกก็ตายแล้วฉันปล่อยแกไปแล้วห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดจริงอ่ะนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยอุ๊ยขอโทษนะสี่คุณอ่ะกลับไปนั่งที่เดิมเลยนี่จริงเหรอก็จริงดิแกไม่เชื่อฉันหรอกทุกคนอยากกินผลไม้ไหมที่อยากเป็นอมตะฉันอยากเป็นอมตะมากเลยอ่ะได้พวกเราอยากกินผลไม้ถ้าเกิดมีจริงอ่ะเธอก็พาพวกเราไปสิได้จ้ะเราจะไปพิสูจน์กันว่าแวมไพร์มีจริงหรือเปล่าโอเคที่ไหนอ่ะมันต้องขึ้นเขาอ่ะ
โอเคได้ทุกคนคงไหวอยู่กันอยู่ใช่ไหมอ่ะฮะไหวปะเอาเดินทางกันได้จ้าวิทำไมมันมืดแทวะก็ปกติมันมืดผิดปกติอ่ะโอเคหายมืดแล้วปะปะปะเตรียมใจกันแล้วใช่ไหมอ่ะฮะเฮ้ยหนาวจังที่นี่หนาวมากเลยนะว่าไหมก็ใช่สิมันอยู่บนเขาเงียบเงียบนะเดี๋ยวแวมไพร์จะตื่นแล้วผลไม้วิเศษมันอยู่ตรงไหนล่ะลองเดินดูก่อนนั่นไงผลไม้วิเศษทองจริงด้วยแสดงว่าแวมไพร์มีจริงแกเล่ามาถูกอยู่แล้วครับอ๋ออยู่แล้วอ่ะปะไปเด็ดกินกันคนละลูกกันหุยแอปเปิ้ลทองจริงด้วยอ่ะเขาบอกว่าไอ้ตอนนั้นแวมพันบอกว่ากินไปปุ๊บอีกแสนปีจะตายหุยเราก็จะได้ไม่ตายแล้วสิแอปเปิ้ลใหญ่แล้วก็หนักมากเลยนะเพื่อนๆหุยจริงหรอหนักไหมหนักถ้างั้นฉันขอกินก่อนนะอร่อยไหมเพื่อนอร่อยมากเลยนะเฮ้ยมันอร่อยหอมแล้วก็หวานเลยเนาะโอ๊ยหนาวหนาวหนาวรีบกลับกันเถอะมนุษย์ตัวไหนบังอาจมากินของอร่อยของข้าเป็นผลไม้วิเศษไอ้แกนั่นมันเอาไปบอกสินะถึงได้มีมนุษย์หลายคนกลับมาแอปเปิ้ลกว่าจะปลูกได้มันต้องแลกกับชีวิตข้าเลยนะไอ้เจ้ามนุษย์ตัวไหนมันอาจไปกินไอ้เด็กพวกนี้ไม่นะแอปเปิ้ลฉันหมดเกลี้ยงเลยเหรอฉันจะเอาอะไรไปกินล่ะของอร่อยของข้าไอ้เด็กพวกนี้กล้ากินได้ยังไงข้าก็ไม่มีแบบอาจจะได้ฆ่ามันด้วยสินะพวกแกกล้าดียังไงมากินแอปเปิ้ลของฉันมันเหลืออยู่ลูกเดียวคุณก็กินไปสิพวกฉันก็แบ่งพวกฉันกินด้วยพวกฉันก็อย่าเป็นอมตะเหมือนกันอยากเป็นอมกะอมกะไอ้วิวพายก็สามารถพูดกับตุ๊กตาได้ด้วยอ่ะตะกุกตะกะไอ้เด็กนี่วอนซะละเหลือลูกเดียวพวกเธอรู้ไหมว่ากว่าจะใช้เวลารอมันงอกขึ้นมาต้องแรกชีวิตข้าเลยนะและพวกเจ้าเด็ดกินกันหมดแล้วแล้วฉันจะหาอะไรกินล่ะนั่นไงเหลือลูกเดียวถ้าเกิดนายไม่กินฉันขอนะวอนซะละฉันไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนกล้าเรียกเธอมาก่อนเลยแกฉันกลัวตัวแข็งทื่ออยู่แล้วเนี่ยฉันจะปล่อยพวกเธอไปถ้าเกิดพวกเธอไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านหรือหมู่บ้านหรือคนในครอบครัวของเธอห้ามบอกเด็ดขาดถ้าเกิดเธอบอกแล้วก็อีกแสนปีเห็นกันนะจ๊ะไอเด็กคนนี้อย่ามาจับฉันนะไปอย่ามาจับฉันอย่ามาจับฉันแกไม่ฉันจับตัวฉันได้หรอไอเด็กนี่วอนซะละไปนะไปไปอยู่นิ่งๆฮะฉันจะเอาเด็กนี่มาเป็นตัวประกันก็แล้วกันนะถ้าเกิดพวกเธอไม่ไปบอกผู้ใหญ่แล้วก็ฉันจะคืนเด็กนี่ให้พวกฉันไม่เอาก็ได้พวกแกกล้าเหรอถ้าเกิดพวกแกบอกอีกแสนปีข้างหน้าเอ้ยพวกแกก็ต้องตายสิอย่านะกึกแกอย่าเอาเขี้ยวหลับๆมากัดคอฉันได้ไหมเนี่ยไอ้แก่บ้าเอ้ยในที่สุดดูเพื่อนของเธอสิเพื่อนเธอก็เป็นรำพันเหมือนกันกลัวไหมล่ะเอ้ยพวกแกแล้วกลับไปเถอะอย่าเข้าใกล้ฉันนะแกเป็นรำพันแล้วแกก็อยู่กับมันไปสิพวกฉันจะกลับแล้วเห็นแกตัวเกินไปแล้วจะกลับแล้วไอ้รำพันไอ้รำพันแกพวกแกรอฉันก่อนจะไปไหนไม่ได้
ลับเป็นแวมไพร์กับฉันเพื่อนเธอก็กลัวเธอฮ่าฮ่าฉันจะกลับบ้านกลับบ้านไปพ่อกับแม่เธอก็ต้องกลัวเธออยู่แล้วแหละแต่จะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนล่ะช่วยกันปลูกนี่อยากกินไม่ใช่หรอแต่แวมไพร์โง่ฉันจะสิงอยู่ในนี้แหละเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่ะบ๊ายบายค่ะใครบอกว่าแวมไพร์ไม่น่ารักบ้างอ่ะน่ารักไหมล่ะ